สวสดีเช้าวันที่1นึ่กรกฎาคมนะครับวันนี้ลําเปิดกันที่ในส่วนของทองคำนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วในส่วนของ Weekly เนี่ยมันมีการกลับมาปิดเป็นแท่งสีเขียวแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าท้ายสุดเนี่ยราคามันจะไปยังไงต่อถ้าเกิดว่าเรายังมองภาพว่ามันจะลงนะครับผมว่ามันต้องมีการกลับตัวขึ้นก่อนอาจจะมาถึงตรงจุดนี้ เราค่อยลงต่อมัง้งเพราะนั้นจุดนี้มันบรรจันอยู่ยังคุยอะไรไม่ได้เยอะแล้วก็ของวันสุกเนี่ยวอลลุ่มมันแทบจะไม่มีด้วยนะครับอาจจะต้องดูท่าทางก่อนคําถามคือถ้าเกิดยากคาจังหวะเล่นวันนี้จะมีให้ไหมผมมองว่าถ้าเกิดเราจะเล่นนะดูจาก4ี่ชั่วโมงเนาะอาจจะรอให้ราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นมาก่อน,ข,น,อนขึ้นมาก็อาจจะมาทําแนวต้านประมาณตรงจุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดถ้าดูหนึ่งชั่วโมงเนาะจะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยต้องวิ่งขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อมีการ กับตัวลงนะครับเพราะนั้นเราจะมองภาพนี้เป็นเล่นได้ในส่วนของวันนี้เนาะถ้าเกิดจะหาจังหวัดเซลล์นะผมว่ารอราคาขึ้นมาแต่ข้างบนนี้ที่2 3 3 0นะครับข้างบนนี้เราหาจังหวัดเซลล์ได้หาจังหวัดเซลล์เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนหาจงังหวโทษทีครับหาจังหวัดเซลล์จังหวัดเซลล์ต่ำกว่า สองสามสามศูนย์จุดสองศูนย์หกนี่คือจังหวะที่ผมว่าเราเล่นได้เนะะาะเราได้เกิดว่ามันขึ้นมาแล้วทำแนวต้าเรียบร้อยแล้วเราสามารถเซลได้เลยถ้าเกิดว่ามันจะลงไปเลยผมว่าจุดที่ที่สุดนะก็อาจจะเป็นต่ากว่าโซนนี้ทะลุโซนตรงนี้มาทั้งหมดน่าจะเล่นได้ถ้าชัวร์หน่อยเออผมว่าตรงนี้แล้วกัน2320นะครับนี่คือจุดที่ราคาทุบแล้วนะ่าจะลงต่อได้ยาวๆเพราะว่ามันเป็นโซนที่ทะลุแนวรับได้นะครับทะลุจุดนี้อาจจะหาที่นี่ผมว่าตั้งเซลซับได้นะ เซลสต็อปได้เลยตอนจุดนี้เนาะมันจะมีแค่สองภาพนะี่แหละผมว่าขึ้นมาแตะเพื่อลงต่อถ้าเกิดมันไม่ได้ปิดเหนือแนวต้านข้างบนนี้นะนะครับของ GJ Daily ก็ยังพูดยากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นราคามันมีแกลบขึ้นมานะครับอาจจะต้องรอดู4ชั่วโมงแท่งนี้ปิดก่อนอีก2ชั่วโมงเนาะถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะปิดแล้วยืนเหนือโซนนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าปิดเป็นแท่งเล็กแท่งต่อไปอาจจะมีการรีเจ็คลงมาจากแนวต้านข้างบนต,นงบนตรงนี้ก็ได้เพราะนั้นผมว่าเราควรรอ นะครับรอดูไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับว่ามันจะปิดยังไงว่าจะปิดต่ำกว่าโซนนี้ไหมปิดต่ำกว่าหรือสูงกว่าโซนนี้ที่203 505นนะครับถ้ามันสามารถที่จะปิดสูงกว่าได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อถ้ามันปิดต่ำกว่าก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ผมไม่ต้องดูภาพอื่นเยอะเลยผมว่าเราดูแค่ภาพนี้พอเพราะนั้นเรารอแท่งนี้คอนเฟิร์มนะครับถ้าปิดเหนือโซนนี้ได้มีโอกาสลงต่อได้เลย แค่นี้นะครับนี่คือโซนที่เราจะเล่นกันวันนี้เดี๋ยวเจอกันใน,นที่สอนี้ครับสวัสดีครับ